เรามีแนวความคิดว่าจะทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีสถาบันทางการเมืองใดๆอีกต่อไปที่จะไปรับรองการรัฐประหารอีกแล้วหากเราทำสำเร็จเราจะเฉลิมฉลองวันที่24มิถุนาอย่างเต็มภาคภูมิครับและนั่นคือวันชาติอย่างแท้จริงโอ้เชิดชูคณะราษฎรวันที่24มิถุนาเป็นวันชาติไหนมึงบอกว่าไม่ชอบการรัฐประหารเลยคณะราษฎรเนี่ยไอ้ปีดีพนมยงค์กับจอมพลปอเนี่ยมันคณะปฏิวัติมึงรู้ป่ะเนี่ยแล้วจอมพลแปดนี่ไปลบที่ไหนมาให้ได้แผ่นดินมาให้พวกมึงอยู่หลับตื่นหลับตดกันอยู่เนี่ยแล้วปีดีพนมยงค์เนี่ยฮะไปแย่งแผ่นดินผืนไหนมาให้พวกมึงหลับตื่นหลับตดกันอยู่เนี่ยนี่แหละคือ91ปีที่แม้เราจะยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่อย่างน้อยที่สุดเราได้รู้ว่าประชาธิปไตยนั้นมันมีความหมายต่อสิทธิต่อการพูดต่อการแสดงออกต่อตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดมากขนาดไหนก็หวังว่าวันที่24มิถุนาหลังจากนี้ไปจะกลายเป็นวันชาติเป็นวันที่เรามาร่วมเฉลิมฉลองและเราจะสัญญาว่าเราจะไม่กลับถอยหลังไปสู่ยุคเผด็จการยุคที่ประชาชนไม่เป็นผู้อำนาจสูงสุดอีกต่อไปพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับเวลาพูดถึงการอภิวัตสยามนะครับจริงๆมันก็ต้องนึกถึงอีกอันหนึ่งก็คือจริงๆ28มิถุนาเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่มีการประชุมสภานะครับหนแรกซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนั้นมันก็เป็นวันที่มีความสำคัญเพราะเราก็จะมีคนที่จะเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนพรรคก้าวไกลเราก็ยืนยันกับพี่น้องว่าเรามีแนวความคิดว่าจะทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีสถาบันทางการเมืองใดๆอีกต่อไปที่จะไปรับรองการรัฐประหารอีกแล้วสามโจทย์นี้หากเราทำสำเร็จเราจะเฉลิมฉลองวันที่24มิถุนาอย่างเต็มภาคภูมิครับและนั่นคือวันชาติอย่างแท้จริงครับครับแต่ละคนที่เป็นแกนนำจะก้าวหน้าก้าวหลังก้าวไปได้ไม่ไกลหรือก้าวไหนก็ตามแต่อนาคตหมดอนาคตมาอนาคตมีอนาคตใหม่อะไรก็ตามแต่โอ้เชิดชูคณะราษฎรวันที่24มิถุนาเป็นวันชาติไหนบอกมึงไม่ชอบการปฏิวัติไงคณะราษฎรนี่มันปฏิวัติมาไหนมึงบอกว่าไม่ชอบการรัฐประหารเลยคณะราษฎรเนี่ยไอ้ปีดีพนมยงค์กับจอมพลปอเนี่ยมันคณะปฏิวัติมึงรู้ป่ะเนี่ยมึงถือว่ามันเป็นพระเจ้าปีดีเป็นพระเจ้า จอมพลแปลกเป็นพระเจ้าจอมพลก็คือพลเอกทหารนั่นแหละไหนมึงบอกมึงไม่ชอบทหารไงนั่นน่ะทหารคณะปฏิวัติมีแค่ปีดีเท่านั้นแหละที่ไม่มียศพลเอกอ่ะที่เหลือมันก็พลเอกหมดอ่ะคณะปฏิวัติเมื่อปี2475น่ะมันก็คือคนที่เจตนาในการที่จะมาใช้อำนาจมามีอำนาจเพียงแต่บารมีมันไม่ถึงเท่านั้นเองก็เลยให้กษัตริย์ในยุคนั้นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วให้ท่านทรงเป็นกษัตริย์อยู่เพราะมันบารมีไม่ถึงไงใครจะนับถือจอมพลปอใครจะนับถือปีดีแม้อุตส่าห์ไปเปลี่ยนชื่อถนนเป็นถนนปีดีพนมยงค์ซอยปีดีพนมยงค์มึงไม่คิดอยากจะมีอำนาจมึงไม่คิดจะสร้างตำนานอะไรไว้มึงคิดจะทำเพื่อประชาชนมึงสร้างชื่อถนนชื่อซอยเป็นชื่อปีดีทำไมมึงสร้างชื่อถนนชื่อซอยเป็นถนนพิบูลสงครามทำไมไปบอกชอบไปบอกโลมไปบอกพ่อของพวกมึงทั้งหมดมึงเอาคลิปนี้ไปแล้วไปบอกพวกมันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อฟ้าพ่อส้มพ่อดำอะไรก็ตามแต่กองขี้หมากองเดียวกันของพวกมึงเนี่ยบอกไปเลยว่าด็อกเตอร์มาริกากล่าวไว้พี่มอลลี่ได้กล่าวมาพวกมึงจงฟังไหนว่าพวกมึงเนี่ยนะต่อต้านเผด็จการคณะราษฎรเนี่ยจอมพลปอกับปีดีเนี่ยเนี่ยมันคือเผด็จการเกียรติการปฏิวัตินั่นเนี่ยคณะปฏิวัติเลยล่ะพ่อของปฏิวัติเลยล่ะแม่ของคณะปฏิวัติเลยล่ะนั่นน่ะไม่ชอบการรัฐประหารไม่เอาสามปอนั่นน่ะยิ่งกว่าสามปออีกปอปีดีกับปอแปลกไงไหนมึงบอกว่ามึงต่อต้านการยึดอำนาจไงต่อต้านปฏิวัติต่อต้านรัฐประหารไงมึงต่อต้านไม่ใช่หรอแล้วมึงไปนับถือมันเป็นพระเจ้าทำไมมึงไปนับถือมันเป็นพ่อของมึงทำไมแล้วจอมพลแปดนี่ไปลบที่ไหนมาให้ได้แผ่นดินมาให้พวกมึงอยู่หลับตื่นหลับตดกันอยู่เนี่ย
แล้วปีดีพนมยงเนี่ยไปแย่งแผ่นดินผืนไหนมาให้พวกมึงหลับตื่นหลับตดกันอยู่เนี่ยผมว่าคณะราษฎรสร้างตาบาปให้ประเทศเยอะนะเดี๋ยววันหนึ่งรอให้ผมตั้งกำลังรวบรวมข้อมูลกันอยู่ผมว่าประเทศเราเนี่ยมันต้องล้างมรดกบาปคณะราษฎรหลายเรื่องเหมือนกันอันนี้เรามองประเทศนะเรามองทิศทางที่ประเทศจะไปข้างหน้าผมไม่คิดว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยซึ่งแทบจะก๊อปปี้ตะวันตกมาโดยเฉพาะอเมริกามามันคนละธรรมเนียมกันประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นคำกว้างแต่สุดท้ายแล้วแต่ละสังคมเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่าจะต้องเหมือนกันหมดนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคิดผิดแล้วผมเชื่อว่ามันมีกระบวนการที่สนับสนุนพวกเขานะกระบวนการของต่างชาติที่สนับสนุนพวกเขาอ๋อหมายถึงว่าต่างชาติอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะผมเชื่อว่ามีกระบวนการต่างชาติก็คือไงก็ไม่เห็นด้วยเนอะถ้าจะเอาวันที่24เป็นวันชาติเนาะมันที่เป็นวันเทวดาวันพิเศษนะมันมีแต่ความขัดแย้งคือมันไม่ใช่เป็นวันที่คนไทยรู้สึกภูมิใจร่วมกันการที่จะเอาวันสำคัญสักวันหนึ่งขึ้นมาเป็นวันชาติมันควรจะต้องเป็นความภูมิใจร่วมกันของคนในสังคมแต่ไม่ใช่เป็นวันที่เกิดจากความขัดแย้งที่อีกฝ่ายนึงชนะเหรอแล้วก็สร้างความไม่พอใจอีกฝ่ายนึงทำการที่มันไม่ชนะจริงๆจังนะตอนนี้มันแค่ได้มากคนอื่นท่านเองแต่สภาพรวมคุณก็ไม่ชนะจริงจังแล้วก็มันเรื่องนี้วันนี้91ปีเนี่ยผมว่าคนก็เริ่มตั้งคำถามให้คณะราษฎรสร้างตาบาปอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะกับสังคมไทยก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเพียงแต่ว่าต้องการจะสื่อสารค่ะคุณหมอสื่อสารว่าคุณเอาขึ้นมาก็สร้างความขัดแย้งกับเปล่าไม่ผมมองว่ามันนำไปสู่ความขัดแย้งมากกว่าผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเรื่องของประเด็นวันชาติเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นประเด็นใหม่มันเป็นประเด็นที่ถ้าเกิดเราศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆเนี่ยนะครับแนวที่ก็พูดกันออกไปประมาณนะครับวันชาติมันถูกยึดจริงนะครับหลังจากนั้นมีการรัฐประหารขึ้นมานะครับเมื่อมีการรัฐประหารขึ้นมาก็มีการเปลี่ยนวันชาติไปนะครับสิ่งที่ผมพูดนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างกับหลายๆคนที่เป็นนักประวัติศาสตร์ต่างๆพูดนะครับแต่แน่นอนมันก็เป็นกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาต้องมีการพูดคุยและจะทำได้จริงหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องหาทางพูดคุยกันทั้งสังคมสวัสดีค่ะคุณพี่ปีนี้ปี2566แล้วนะคะอีกไม่นานก็จะครบร้อยปีแล้วกับสิ่งที่คุณพี่ได้ทำคุณพี่ทราบไหมคะว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะไม่สำเร็จในประเทศไทยวันนี้มันกำลังจะสำเร็จแล้วค่ะรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่เชื่อในเรื่องอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนกำลังจะได้บริหารประเทศค่ะคุณพี่ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากฟ้าสีทองของอำไพอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ที่อนาคตใหม่ข้างหน้านี้ค่ะก้าวไปอีกไม่ไกลก็จะถึงแล้วค่ะดีใจค่ะประชาชนก็ดีใจเตรียมฉลองค่ะครบร้อยปี2475เราได้ฉลองใหญ่แน่นอนค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะเตรียมไว้จัดงานที่ใหญ่ให้ดูค่ะสวัสดีค่ะ